และการแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟอดุลและเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นคุยซีนเชฟหนุ่มกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือเป็ดเชอรี่ในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันในวันนี้โดยใช้ผลการตัดสินจากจำนวนของคณะกรรมการ5ท่านจึงทำให้ทางด้านเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ใช้ประสบการณ์และความสามารถรังสรรค์เมนูตอบโจทย์วัตถุดิบได้ครบรสกว่าเอาชนะผู้ท้าชิงไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน5-0 Both the chef really use well the cherry duck was really the key ingredient in each dish. After I found that the Iron Chef used a little bit more techniques. The presentation was a little bit more fine, and the seasoning and the cooking was always perfect. เชฟกระทะเหล็กทำอาหารได้ชัดเจนกว่าในเรื่องของรสชาติครับแล้วก็การใช้วัตถุดิบโดยที่เอาเป็ดทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นขาเป็นหน้าอกหรือว่าเป็นตับมาใช้ในการปรุงอาหารในอาหารของแต่ละครนะครับครับสำหรับผมเองเนี่ยผมให้เชฟกระทะเหล็กเป็นผู้ชนะเพราะเนื่องจากว่าอาหารประเภทฟิวชั่นหรือทวิสต์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือรสชาติต้องชัดเจนคือถ้าทานแล้วยังแบบยังไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งต้องควรระวังเพราะมันจะมีผลกับผู้ทานนะครับอันนี้เป็นจุดที่ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ว่าเราให้เชฟกระทะเหล็กเป็นผู้ชนะนะครับถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารโมเดิร์นกุยซีเชฟหนุ่มครับ